นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะยังคงอยู่กับดิฉันปริชาติพรหมโยธีค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะแหมดิฉันนั่งจับตาดูการเคลื่อนไหวของ Set Index มาตั้งแต่วันจันทร์จริงๆก็จับไม่ใช่วันจันทร์วันอังคารจริงๆก็ดูทุกวันแหละคุณผู้ชมช่วงพักหลังๆนี้มันมีอาการบวกแบบแปลกๆนะก็ยังไม่รู้นะว่าจะเลือกข้างไหนยังไงบวกไปก็เหมือนไม่สุดอ่ะคุณผู้ชมนะก็ยังไงซะเดี๋ยววันนี้ลุ้นอีกครั้งนึงนะคะว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันดิฉันเนี่ยช่วงนี้มีคอร์สมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะ DW 1อันนะนะคุณผู้ชมอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะใครอยากเรียนพื้นฐาน DW นะคะจัดขึ้นเดือนหน้ามีนาคมนะวันที่26มีนาคมวันอาทิตย์นะคะก็คุณผู้ชมลองดูในรายละเอียดแล้วกันนะคะแต่อีกหนึ่งคอร์สที่จะจัดขึ้นวันเนี้ยวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์จะบอกว่าท่านต้องเรียนเลยเพราะว่าดิฉันน่ะเคยได้ขึ้นเวทีสัมมนากับท่านนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะคุณผู้ชมแล้วเวลาพอหลังสัมมนาทุกครั้งเนี่ยท่านนี้เนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากคือพูดง่ายว่าหลังไมค์เนี่ยคนยืนออกันเต็มเลยนะคะเทคนิคแพรวๆแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะเป็นโค้ชนะคะโค้ชเป๊กนั่นเองใครไม่รู้จักนี่ต้องรู้จักเลยแหละเพราะว่าท่านนี้อายุเป็นหนุ่มไฟแรงอายุยังน้อยแล้วก็วิธีของโค้ชเป็กนะได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทำกำไรได้จริงด้วยนะคะโค้ชเป็กนะคะหรือว่าคุณปุญญวีจันทรขจรค่ะจัดสัมมนานะเตรียมตัวเทรดรับงบปี2559กันนะคะเรียนรู้การเทรดใน3สไตล์ด้วยกันเดย์เทรดสวิงเทรดแล้วก็รันเทรนดิฉันน่ะเคยสัมมนาแล้วก็จดมาแต่ก็ยังไม่ค่อยอินนะแล้วก็คือพูดง่ายว่าครั้งนี้จะสอนให้คุณผู้ชมได้หาคอนเซ็ปต์ที่เหมาะกับตัวเองโค้ชเป็กนี่จะสอนเลยนะคะคุณผู้ชมใครสนใจนะคะเหลืออยู่4ที่ย้ำว่าเหลืออยู่4ที่ดิฉันได้แย่งไปแล้วที่1ดิฉันไปเป็นนักเรียนด้วยคราวนี้อยากไปเจอกันก็ไปเจอกันได้25ถึง26กุมภาพันธ์สถานที่นะคะคราวพลาซ่าสีลมเวลา 9:30 ถึง 4:30 9:00 เช้านะ 9:30 ตอนเช้าแล้วก็ 4:30 ตอนเย็นนะเรียน2วันเต็มๆอาหารบุฟเฟ่พร้อมสับไม่ต้องห่วงสนใจติดต่อโค้ชเป็กนี่ให้เบอร์ไว้เรียบร้อยเลยนะคะไปดูในแฟนเพจได้ถ้าจดไม่ทันนะดิฉันโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วเบอร์0954499141 0954499141หรือว่าไม่สะดวกใจไม่กล้าคุยนี่ไป Facebook ได้เลยนะคะเนี่ยเขียนตามนี้ได้เลยค่ะปุญญวีจันทรขจรเป็นภาษาอังกฤษนะคะไปคุยได้ใน Facebook นะคะใครอยากจะเรียนโทรไปได้เลยนะคะรายละเอียดสอบถามได้เลยนะคะจากทางด้านโค้ชเป็กจะให้คำตอบคุณผู้ชมเลยจะบอกว่าต้องเรียนนะคือดิฉันไปเรียนด้วยก็อยากเจอเหมือนกันใครจะไปเนี่ยก็ลองโทรไปคุยแล้วกันปอมเป็นนักเรียนด้วยครั้งนี้ไม่เป็นพิธีกรครั้งนี้ขอไปเป็นนักเรียนยอมเรียนละ2วันเนี่ยกลับมาเนี่ยจะไม่ได้เทรดแค่ DW อย่างเดียวนะตอนนี้จะเทรดหุ้นด้วยเพราะที่ผ่านมางูปลามากพอไปไหวแต่ก็ยังไม่ค่อยชอบหุ้นยังไม่ใช่แนวยังชอบ DW อยู่นะคุณผู้ชมแต่ DW เนี่ยคุณผู้ชมก็ย้ำอยากจะให้คุณผู้ชมเรียนด้วยนะอ้าวไปคอร์สนี้ก่อน25ถึง26กุมภาพันธ์นี้โทรไปได้เลยเอาย้ำเบอร์0954499141นะคะเหลืออยู่4ที่เท่านั้นสำหรับคอร์สนี้ของโค้ชเป็กแล้วคุณจะได้รับความรู้แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นแนวแบบที่คุณสามารถใช้ได้เองรับรองเห็นผลแน่นอนครั้งนี้เชื่อปอมสิเพราะปอมก็ไปเรียนด้วยเอาทีนี้มาดูกันต่อในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคราวนี้ความไม่แน่นอนมันกลับมาอีกครั้งนึงจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวจะมีปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลดภาษีจะมีเร็วๆนี้พูดตั้งแต่10กุมภาตอนนี้17แล้วยังเงียบอยู่เลย ก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะ
อะไรเอ่ยยังไม่บอกสักทีก็เริ่มกังวลนะคะก็เลยเข้ามาส่งผลให้อ่ะในส่วนของตัวดาวโจนส์เองบวกไปนิดเดียว 0.04% คือแทบจะไม่บวกเลยก็ว่าได้ S&P 500ติดลบไป 0.09% แล้วก็ Nasdaq ติดลบไป 0.08% นะคะมาดูกันนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้เนี่ยตอบรับยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเปิดมาเนี่ยติดลบไป 0.58% แหมลบกันหมดเลยนะซิ่งไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.08% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.15% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไปเล็กน้อย 0.05% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.18% ไทยเมื่อวานนี้บวกไปเล็กน้อยนะ 2.68 จุดหรือว่า 0.17% นะคะอ่ะวันนี้ไม่รู้จะเป็นไงเพราะว่าไทยเราเนี่ยบวกไปเล็กน้อยมา2วันแล้วนะหลังจากที่เจอแดงวาเลนไทน์กันไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็วันศุกร์แล้วด้วยไม่รู้ทิศทางจะเป็นยังไงส่วนน้ำมันน้ำมันเมื่อคืนที่ผ่านมาบวกไปเล็กน้อยค่ะคือตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสว่าเดี๋ยวทางโอเปกเขาจะเริ่มจะลดกำลังการผลิตมากขึ้นนะแต่ก็ดันได้แค่นี้มาปิดอยู่ที่$53.36 ต่อบาร์เรลสำหรับตัวไนเม็กซ์นะคะอ่ะส่วนทองคำไหนๆก็ดูแล้วทองคำขออภัยไปกด exchange ทองคำ gold price นะคะ gold price เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็บวกแรงนะ $1,241.60 ต่อ troy ounce นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องมาดูกันต่อเลยนะว่าทิศทางตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเรารอระหว่างที่เรารอตลาดเปิดนะคะนักวิเคราะห์วันนี้บอกไปแล้วค่ะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะพร้อมหรือยังคะคุณกัสคะครับพร้อมแล้วครับคุณกัสนี่โอ้โหเล่ามาเยอะมากไม่รู้วันนี้เซตจะไปยังไงต่อคะมันบวกกระจึ้งกระจึ้งมา2วันแล้วเนี่ยหลังจากที่ลงแรงเมื่อวันที่14กุมภาเนี่ยค่ะวันนี้เป็นยังไงคะคุณกัสก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะแกว่งๆตัวนะครับลักษณะก็คงคล้ายๆเมื่อวานนะครับอาจจะมีดีดตัวขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายก็คงมีแรงขายลงมาอืมนะครับค่ะเนื่องจากว่าปัจจัยที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีปัจจัยภายในประเทศเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสในส่วนของข่าวรายตัวอย่างเช่น AOT หรือว่าตัววินฟาร์มนะครับแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการในแต่ละในแต่ละกลุ่มแต่ละตัวมากกว่านะครับก็เลยทำให้ภาพรวมของเซตก็น่าจะแกว่งตัวนะครับกรอบที่เรามองไว้ก็อยู่ที่ 1,570 นะครับอันนี้เป็นด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็เป็น 1,585 จุดก็คล้ายๆกับเมื่อวานเนาะเคลื่อนไหวประมาณนี้คล้ายๆกันโอ้หลายๆคนบอกว่าเอาถามถึงต่ออาทิตย์หน้าเลยดีกว่าไหมดูอาทิตย์นี้แบบแค่เนี้ยอาทิตย์หน้าก็ผมถ้าตามมุมมองผมก็ว่ามันก็คงคล้ายๆอาทิตย์นี้นะครับก็คงสวิงอยู่ในกรอบประมาณนี้แหละนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อหลายฟันโฟเนี่ยคงรอการประกาศในส่วนของการลดภาษีแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งจริงๆเขาอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนาะก็น่าจะประมาณสักต้นเดือนมีนาน่าจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะทุกคนก็รอกันอยู่เนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงยังแกว่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในระหว่างที่หุ้นมันแกว่งอย่างนี้เนี่ยมีหุ้นแนะนำไหมคะคุณกัสฮัลโหลคุณกัสคะเสียงในหูดิฉันหายไปเรียบร้อยแล้วคุณกัสคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมยังได้ยินอยู่หรือเปล่าคุณกัสคะฮัลโหลไม่มีใครฟังดิฉันเลยอะในหูดิฉันไม่ได้ยินแล้วค่ะคุณกัสยังอยู่ในสายไหมคะเงียบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อตัวช่วงนี้ขอทักทายก่อนนะทักทายคุณผู้ชมก่อนเพราะตอนนี้ในหูดิฉันเงียบไปเลยคุณผู้ชมได้ยินนะแต่ดิฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะเดี๋ยวขอดิฉันทักทายก่อนนะคุณกัสนะคะคุณขวัญสิริสวัสดีนะคะคุณ TK Love สวัสดีค่ะบอกว่าเช้าวันศุกร์แบบลุ้นๆเนาะดิฉันก็ลุ้นด้วยเหมือนกันไม่รู้วันนี้จะทิศทางยังไงเดาใจไม่ถูกจริงๆเลยแต่เห็นเนี่ยในตัวของเซต50เนี่ยบวกๆๆๆนะคะตัวที่เป็นฟิวเจอร์สคุณปันคุงสวัสดีค่ะ
ณชีเคเลฟบอกว่าชอบผมทรงนี้คุณปอมครับแนวๆดีครับชอบเหมือนกันคุณมิตรสวัสดีนะคะคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญคุณศักชัยอ่านหานะคะคุณทองกรคุณมาลีคุณดวงเลิฟคิงคุณสุดารัตน์นะคะคุณสุมนคุณสุดารัตน์บอกได้ยินเนาะแล้วก็คุณนายหมีแพนด้าสวัสดีค่ะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สิริสวัสดีค่ะดิฉันก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยอ่ะคุณกัดอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกัดคะครับผมค่ะเดี๋ยวตอนนี้เสียงเบามากเลยเสียงคุณกัดฮัลโหลครับค่ะได้มั้ยฮะมันเบามากเลยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาคอยปรับให้เรื่อยๆนะคะคุณกัดเล่าให้ฟังต่ออ่ะถ้าอย่างเงี้ยวันเนี้ยเลือกหุ้นตัวไหนคะครับผมวันนี้แนะนำเป็นตัว EPG นะครับ EPG โหตัวเนี้ยอาถรรพ์มากเลยเออใครๆก็บอกว่าเมื่อไหร่มันจะไปคุณกัดวันนี้อาถรรพ์มาก EPG ใช่ครับว่าอย่างไรคะเป็นหุ้นดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงผลประกอบการที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมีกำไรดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับเขาประกาศประมาณอยู่ที่ประมาณ330ล้านบาทนะครับดรอปมาประมาณ 16% Q1Q แล้วก็ 6% Year on Year นะครับเนื่องจากว่าตัวรายได้เนี่ยมีการลดลงนะครับเนื่องจากถูกผลกระทบจากแรงซื้อภายในประเทศนะครับจากเหตุการณ์ไว้อะไรนะครับก็เลยทำให้ดีมานด์ในประเทศเนี่ยลดลงนะครับประกอบกับในช่วงก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐในส่วนของ Aeroflex เนี่ยที่เป็นฉนวนกันความร้อนเนี่ยก็ทำให้ออเดอร์ลดลงเช่นกันนะครับแล้วก็ประกอบกับมีการค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพนักงานของ TJM ในออสเตรเลียที่เป็นที่เขาเข้าไปซื้อนะครับก็เลยทำให้กำไรเนี่ยดรอปลงมาอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมของกำไรในปีนี้เนี่ยทางคอนเซนซัสก็ยังมองว่าน่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาทนะครับหรือบวกขึ้นไป 22% year on year นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยยังยืนยันนะครับยอดเป้ารายได้นะครับเติบโตประมาณ 15-20% นะครับมาอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่ง9เดือนเนี่ยทำไปแล้วที่ 7,100 ล้านบาทก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Gross Margin แล้วก็ Net Margin ของเขาก็ยังทรงตัวระดับสูงนะครับแล้วก็ประเด็นที่ต้องติดตามเลยนะครับสอดคล้องกับจีนี้ที่บอกไปนะครับก็คือเขามีโรงงานในสหรัฐนะครับซึ่งถ้าทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการลดภาษีธุรกิจลงมาเขาก็จะได้ประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขามีการจ่ายภาษีอยู่ที่ประมาณ1ล้านเหรียญ US นะครับแล้วก็แท็กเรทอยู่ที่ 36.5 ซึ่งถ้ามีการลดลงมานะครับโดยทางผู้บริหารมองว่าน่าจะลงมาที่ประมาณ 15-20% นะครับซึ่งก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปด้วยได้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปรับตอนนี้13.20 บาทที่ปิดไปเมื่อวานนี้รับได้เลยไหมคะครับผมก็แต่นี่ถือเน้นประมาณสัก13 บาทเนาะค่ะเน้นถือยาวๆหรือเปล่าคะคุณการ์ตัวนี้ใช่ครับเน้นถือยาวๆนิดนึงนะครับเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาก็ทางผู้บริหารก็ยอมรับว่าออเดอร์มันดรอปลงไปนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ทั้งเลือกตั้งของสหรัฐแล้วก็ในประเทศด้วยครับค่ะอย่างนี้ใครที่แบบมีต้นทุนสูงๆประมาณสัก14 บาทอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะถัวได้ใช่ไหมคะซื้อเฉลี่ยได้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นค่อนข้างดีนะครับทั้ง cross margin net margin แล้วก็ผู้บริหารก็ค่อนข้างมีความสามารถเยอะมากๆนะครับเก่งมากอย่าไปคิดอะไรมากคือเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปฝากเอาไว้เนาะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ขึ้นเองอ่ะตัวนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นครับผู้บริหารเขาก็มีแผนตั้งงบลงทุนนะครับทั้งจะไปซื้อกิจการแล้วก็ขยายโรงงานด้วยค่ะนะครับเพราะปอมเคยไปเยี่ยมเยียนบริษัทนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมใช่ดีเก่งครับผู้บริหารเก่งมากแบบไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอดทนกับเขาไว้ดีกว่านะถามกันมาเยอะสำหรับตัวนี้ก็อดทนไว้พื้นฐานดีนักวิเคราะห์ทุกคนที่คุยมาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยแบบพอใจกับตัวนี้ถึงมันจะถึงมันจะลงอะไรยังไงแต่ว่านั่นคือราคาไงแต่ธุรกิจเขาไปได้ดีอ่ะนะคะตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดเราถามกันเลยแล้วกันนะคะขั้นแรกถามมาเลย AOT ค่ะ AOT บอกว่าต้นทุนอยู่40 บาทอะยังไงต่อดีโอ้ถามตัวฮอตเลยเนาะใช่ฮอตมากตรงผมว่าจุดนี้นะข่าวค่อนข้างเคลียร์แล้วเนาะเนื่องจากว่าทางบอร์ด AOT เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องการเรียกเก็บแบบในข่าวที่ปรากฏมาก็คงไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเรียกเก็บแบบเดิมแหละตามสัดส่วน
สินทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสรีบาวขึ้นต่อนะนะครับแนวต้านก็สั้นๆประมาณสัก41บาทนะครับโอเค40ต้นทุน41บาทพอไหวเนาะเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านแรกนะครับถ้าทะลุ41บาทไปได้ก็ลุ้นไฮเดินประมาณสัก42บาทก่อนแตกผ่านโอเคอ่ะลองลุ้นดูแล้วกันสำหรับตัวนี้นะคะกันกุลค่ะกันกุลเอนจิเนียริ่งต้นทุน5บาท45แต่ดิฉันเห็นกราฟแล้วดิฉันหวั่นใจเหลือเกินก็มองยังไงดีจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าตามคอนเซนซัสของบูมเบิร์กเนี่ยเขามองว่าปีนี้นะครับปี17เนี่ยใช้คำว่าปีนี้ปีนี้นะปีนี้กำไรจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าปี16เนี่ยกำไรจะไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าเขายังเป็นช่วงของการลงทุนไงลงทุนในพวกโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆมันก็เลยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าลงมานะครับผ่านจังหวะในการเข้าซื้อถั่วเฉลี่ยก็ได้นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก5บาทเนาะแล้วก็แนวต้านก็ประมาณสัก5บาท50นะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ประมาณ6บาทอีกทีนึงค่ะครับโอเค Big Camera ต้นทุน5บาท50สตางค์ถือต่อได้มั้ยคะลบมาได้ดีมากๆเลยด้วยเมื่อวานเด้งสวยงามมากเลยใช่นะครับก็ตรงนี้ต้นทุนก็โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคด้วยก็ตรงนี้แนะนำเป็นเลทโปรฟิตรันแล้วกันนะครับถ้าราคาไม่หลุด5บาท80นะครับให้ถือต่อนะครับลุ้นไฮตรงนี้นิวไฮแล้วนะครับก็ลุ้นไปไฮต่อไปนะครับแนวต้านก็ให้ไว้ประมาณ6บาท30ถึง6บาท50ครับ6บาท30ถึง6บาท50นะคะครับโอเคเดมโก้ค่ะ6บาท86ค่ะต้นทุนเนี่ยพลังงานลงแต่ตัวฮอตๆทั้งนั้นเลย6บาทเท่าไหร่นะฮะ686ค่ะ686อ๋อก็ใกล้เคียงเนาะก็ตรงนี้ก็ประมาณสักอาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีความชัดเจนในส่วนของสปก.ที่มีข่าวกันอยู่นะครับตรงนี้ถ้ากราฟนะครับถ้าอันนี้ผมแนะนำทางกราฟเนาะถ้าไม่หลุด6บาท50นะครับถือลุ้นข่าวก็แล้วกันผมคิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็คงต้องไก่เกี่ยกันนะครับแล้วก็หาตรงกลางเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้นะครับเนื่องจากว่าพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของชาตินะเนาะเพราะนั้นก็ไม่น่าที่จะแบบโอดฟันทิ้งอะไรขนาดนั้นเลยนะครับก็คงต้องหาตรงกลางแหละนะครับตรงนี้ก็ไม่หลุด6บาท50นะครับถือต่อลุ้นแนวต้านประมาณ7บาทถึง7บาท20โอเค7บาทถึง7บาท20แต่ไม่ให้หลุด6บาท50นะคะใช่ห้ามหลุดนะครับ SPRC ต้นทุน13บาทประมาณนั้น10บาท13บาท2สตางค์คงถัวแล้วอ๋อ SPRC เนี่ยเป็นตัวหุ้นปันผลดีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นโรงไฟฟ้าแล้วก็มีรายได้แล้วก็กำไรที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าย่อลงมาเนี่ยก็หาจังหวะเข้าซื้อถัวเฉลี่ยได้นะครับแนวรับที่12บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก13บาท80นะครับค่ะตัวนี้ไม่ได้มีอะไรครับพื้นฐานก็ใช้ได้นะครับลงมาอาจจะติดสูงก็ไม่เป็นไรก็ลงมาหาจังหวะเข้าซื้อถัวเฉลี่ยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วขอแวะมาดูแป๊บหนึ่ง 1,579.06 จุดนะคะบวกไป3เพิ่มละบวกไป 3.40 จุดหรือว่า 0.22% 1,579วันนี้คุณกัดให้แนวรับ1,570แนวต้าน1,585นะคะ1,579ตอนนี้กำลังดูสู้กันอยู่ละไปทางไหนดีมันจะไปต่อไหมเอาอันนี้คุณกัดมองดูเนี่ยการจากการเปิดแล้วเนี่ยมันจะไปฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงมากกว่ากันก็เท่าที่ดูเปิดมาวอลุ่มไม่ได้หนาแน่นมากนะประมาณ 1,200 ผมคิดว่าคงเป็นลักษณะไซด์เวย์เลยนะครับก็คือขึ้นไปผมจะมีแรงขายแหละคิดว่าไม่น่าผ่าน 1,580 นะครับถ้าขึ้นไปแล้วใครที่มีต้นทุนตามหรืออยากจะขายทำกำไรก็ผมคิดว่าตรงจุดนั้นก็ทำกำไรได้นะครับแล้วก็รอจังหวะย่อตัวค่อยซื้อโอเคนะครับค่ะตัวต่อมาปตท.สผ.ต้นทุน96บาท50ค่ะตอนนี้92บาท50ครับผมก็ตรงนี้ต้องติดตามตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับถ้าราคาน้ำมันเนี่ยยืนไม่หลุด50นะครับผมคิดปีนี้งบก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าถ้าตามสัญญาณกราฟนะครับแนวรับแนวคัทลอสจะอยู่ที่ประมาณ90บาท
นะครับถ้าหลุด90ตรงนั้นอาจจะต้องยอมคัดออกไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดผมแนะนำซื้อถั่วได้นะครับแล้วก็รอดีดตัวขึ้นไปประมาณสัก97ถึง100บาทก็ขายทำกำไรแต่มีข้อแม้นะครับก็คือราคาน้ำมันต้องยิน50เหรียญนะครับค่ะซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันอยู่ที่53.7นะครับประมาณนี้ค่ะครับตัวต่อมานะคะถามถึงตัว Unique Engineering ต้นทุน19.50 บาทค่ะตอนนี้19.10 บาท19บาทแล้วจริงๆหลายโบรกเขามองว่ากำไรน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าราคาไม่ค่อยชอมไปเท่าไหร่นะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนาะตามแนวรับอยู่ที่ประมาณ18.60 บาทนะครับจุดนั้นถ้าไม่หลุดนะครับก็ยังถือได้อยู่นะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปประมาณ19.20 บาทนะครับค่ะโอเคค่ะ ALTยังไม่มีมั้งเพราะว่าถามถึงแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนที่9.30 บาทครับ ALT ก็ถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากมีแท่งแดงลงมายาวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องรอดูจังหวะนิดนึงแล้วกันถ้าไม่หลุด9บาทค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าครับถ้ายังไม่มีนะคุณผู้ชมดูที่9บาทใช่ครับค่ะแต่คือสมมติถามเผื่อไว้ให้ถ้ามีขึ้นมาตีซะว่า9บาท40ก็ได้อ่ะครับผมถ้ามีนะครับก็หลุด9บาทยอมคัดตอนนี้ยังไม่อยากให้ซื้อเพิ่มอะไรตอนนี้นะครับแล้วให้แนวต้านประมาณเท่าไหร่คะตัวถ้าดีดขึ้นไปเนี่ยผมว่าต้องยืนให้ได้9บาท70นะครับถึงจะดีครับผมโอเค9บาท70ตัวต่อมานะคะ Diamond Land ค่ะ RML ค่ะคุณผู้ชมทยอยส่งมาได้เลยนะเรื่อยRML ต้นทุนบาท42ค่ะตอนนี้บาท38 RML เนี่ยเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกด้านข้างเลยนะครับก็ต้นทุนแล้วนะครับบาท42ค่ะ42ใช่ไหมครับก็ตรงนี้อาจจะต้องรอจังหวะในการรีบาวด์แล้วครับแล้วก็ขึ้นไปก็ขายทำกำไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูกราฟเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบบาท37ถึงบาท45นะครับมันค่อนข้างแคบครับผมก็ซื้อถั่วไหมยังไม่ถั่วนะครับเนื่องจากวอลุ่มก็หายกราฟก็ไซด์เวย์นะครับยังไม่ถั่วรอถือแล้วก็รอรีบาวด์ขึ้นไปแล้วค่อยลดพอร์ตดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเวลาส่งคำถามมาขอราคาด้วยนะคะถ้าเกิดมีต้นทุนอยู่แล้วเพราะไม่งั้นเราจะตอบให้แบบเคลียร์ไม่ได้ว่าคุณมีต้นทุนหรือไม่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเจนโก้ค่ะต้นทุนบาท53แนวโน้มอยากจะเล่นสั้นตอนนี้บาท55ครับเจนโก้จริงๆเป็นหุ้นเล่นผมว่าคือวอลุ่มมันถ้าดูจากกราฟนะฮะค่ะเราจะสังเกตได้คือวอลุ่มมันมาหายมันไม่เหมาะกับการเข้าไปเก็งกำไรเท่าไหร่นะค่ะคือเหมือนว่าถ้าเก็งกำไรคุณก็ต้องให้จบภายในวันหรือ2วันให้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเก็งกำไรก็ระวังนิดนึงแล้วกันอย่าให้ต้องติดนะครับถ้าติดแล้วมันจะนานนะครับแล้วอย่างนี้ควรจะขายที่เท่าไหร่ดีคะต้นทุนบาท53บาท53นะครับก็แนวต้านประมาณบาท60ตรงนั้นก็ดูจังหวะขายทำกำไรเล่นรอบไปก่อนก็ได้ค่ะครับบาท60นะคะแล้วหนีอะคะจุดหนีก็บาท50นะครับถ้าหลุดตรงนั้นโอเคค่ะตัวต่อมาเซเป้บอกว่า32บาทต้นทุนแต่ทำไมราคามันลงลึกจังเลยตอนนี้27บาทแล้วเนี่ยเซเป้เนี่ยมันมีข่าวในส่วนของการเพิ่มภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมนะครับซึ่งแม้จะยังไม่เพิ่มปีนี้จะเพิ่มอีกประมาณสัก2ปีนะครับ2ปีข้างหน้าแต่ว่ามันก็กดดันต่อราคาหุ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าหุ้นเนี่ยมันสะท้อนกรอบแน่นอนสะท้อนไกลมากเลยนะก็เลยทำให้นั่นแหละก็อย่างที่เห็นนะครับคือราคาเนี่ยก็ลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับต้นทุนเท่าไหร่32ใช่ไหมครับใช่32บาทก็เยอะอยู่เนาะตรงนี้ถ้าหลุด26บาทนะครับอาจจะต้องยอมคัดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ดูจังหวะอยากเล่นตัวเดิมก็รอจังหวะย่อตัวค่อยเข้าไปซื้อหรือว่าจะเปลี่ยนตัวไปก็ได้ค่ะนะครับต้องทำใจนะต้องทำใจแต่ว่ายังไม่ซื้อเพิ่มนะครับยังไม่ซื้อเพิ่มโอเคSPRC เราถามกันไปแล้วนะคะโอเคถามไปแล้วท่านนี้นะคะต่อมาค่ะ KCE ค่ะ KCE ขอแนวโน้มค่ะตอนนี้104บาทไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเอา
อันนี้ต่อไปนี้ถ้าใครไม่บอกราคามาขอบอกขอเดาว่าไม่มีนะ KC ก็ที่ราคาปรับตัวลงมาเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงใน Q4 ที่ประกาศงบออกมาเนี่ยกำไรดรอปลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของต้นทุนทองแดงที่เป็นส่วนประกอบเขาประมาณสัก 15% เนี่ยมันต้นทุนเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการสุดตัวลงมานะครับแต่ว่าด้วยโมเมนตัมของแนวโน้มธุรกิจเขาเนี่ยในส่วนของเขาทำอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นเรียกอะไรแผ่นบอร์ดพวกแผงอิเล็กทรอนิกส์ของพวกรถยนต์ซะเยอะใช่ครับเพราะแล้วก็ยังมองว่าในส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ในปีนี้ก็ยังน่าจะเติบโตของโลกนะครับเพราะนั้นก็มองว่าแนวโน้มยังดีแต่ว่าอาจจะต้องดูจังหวะในการเข้าซื้อนิดนึงนะครับผมมองแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก100ถึง102บาทตรงจุดนั้นถ้าย่อลงมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างปลอดภัยค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณสัก108ถึง110บาทค่ะก็รอมาประมาณ102บาทก่อนใช่รอย่อแล้วค่อยซื้อนะครับไม่ไล่ราคาใช่ครับโอเคต่อมาคามาดค่ะคามาด13บาท10ทำยังไงดีตอนนี้11บาท70คามาดก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้น่าเซอร์ไพรส์นะเนื่องจากว่างบปีนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าราคาทำไมลงเออนั่นน่ะสิเออเนาะทำไมราคาลงแต่ว่าเซลล์ออนแฟกก็ไม่รู้ไม่น่าใช่อ่ะมันควรจะแค่วันเดียวไม่ครับจริงๆต้องยอมแล้วว่าราคามันขึ้นมาจากประมาณสัก7บาทตรงนี้10คือ12มันก็เออขึ้นมาประมาณ 100% แล้วคือรับไปก่อนหน้านี้ไงโอ้โหรับรู้ข่าวมาแล้วรับไกลมากเลยเข้าไปซื้อมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมารับไม้ต่อเขานะครับแต่ว่าแนวโน้มรวมๆยังโอเคอยู่นะครับถ้าไม่หลุด 11.50 ผมคิดว่ายังถือลุ้นงบ Q4 ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดก็ต้องยอมแหละนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ประมาณ 12.50 แล้วก็ 13 บาทโอเคบิวตี้อ่ะมาเป็นคู่กันเลยค่ะมาต่อด้วยบิวตี้10บาท80ค่ะต้นทุนทำยังไงดีคะยังไม่หลุด10บาทนะบิวตี้ก็คงคล้ายๆกันนะฮะก็เนื่องจากว่างบดีขึ้นแต่ว่าราคามันตอบรับมานานแล้วเออมันก็เลยมีการพักตัวของมันบ้างนะครับตรงนี้ถ้าไม่หลุด10บาทก็ยังถือลุ้นงบ Q4 เช่นกันนะครับแล้วก็มองแนวต้านด้านบนประมาณสัก11บาทอือฮึโอเค11บาทนะคะให้เลือกระหว่าง BCPG กับ SPRC จะบอกว่าถือลงทุนเอาตัวไหนดีตัวไหนนะฮะ BCPG กับ SPRC BCPG กับ SPRC นะครับอยากจะถือลงทุนถ้าให้ผมเลือกให้นะครับผมขอแนะนำเป็น BCPG นะครับเนื่องจากว่าBCPG เนี่ยเขายังมีโรงไฟฟ้าที่ในแผนเขานะครับยังขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับส่วน SPRC ก็มีแต่ว่าโครงการจะไม่เยอะมากเท่าไอตัว BCPG นะครับเพราะนั้นถ้ามองโกรทผมเลือกตัว BCPG แต่ว่าถ้าเลือกดิวิเดนด์ SPRC จะให้ดีกว่าค่ะเอาไปถามใจตัวเองดูถามใจตัวเองดีกว่าว่าอยากได้แบบไหนค่ะนะครับโอเคIRPC เป็นยังไงบ้างคะจะเข้าดีไหมตอนนี้5บาท15 5บาท20รู้สึกมันอยู่ราคานี้มาหลายวันใช่ใช่มันสวิงเนาะมันสวิงอยู่ในกรอบเลยนะครับตรงนี้ก็เล่นรอบแล้วกันนะครับ5บาท10ถึง5บาท40ค่ะนะครับก็เก็งกำไรในกรอบนี้ไปก่อนค่ะครับผมโอเคก็รับ5บาท10แล้วก็ขายที่5บาท40โดยประมาณใช่ครับนะคะ IVL ค่ะ35บาท50ขอแนวต้านแนวต้านก็ตอนนี้37.5 37.5 ครับประมาณนี้เลยนะครับใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับก็37ใกล้แล้วนะ 37.5 ตรงนี้แหละนะครับดูว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านอาจจะขายออกมาก่อนก็ได้หรือถ้าอยากจะลุ้นงบนะครับงบ Q4 ที่หลายโบกเนี่ยคาดว่าน่าจะดีก็ยังทำได้เนื่องจากว่าผมคิดว่ามันน่าจะประกาศสักอาทิตย์หน้าแหละน่าจะสัก21 23อะไรแถวนี้นะครับจะถือลุ้นตรงนั้นก็ได้นะครับค่ะEKH เอกชัยการแพทย์ยังไม่มีเดาว่ายังไม่มีเพราะไม่บอกต้นทุนตอนนี้6บาท75ค่ะรับไหมคะก็น่าสนใจนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าก็
แนวโน้มของกำไรโดยรวมในปีนี้นะครับปีนี้ก็ยังถือว่าเติบโตได้นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ6.50 ถึง 6.60 นะครับแล้วก็แนวต้าน7.20 เป็นไฮเดิมครับโอเค คุณกัดไปไวมากเลยคุณผู้ชมรีบส่งมาเร็ว ท่านต่อมา IT ค่ะ IT City บอกว่ายังไม่มีรับได้หรือยังคะตอนนี้3.74 คือมันปักหัวลงมาตอนนี้ก็ IT พยายามขึ้นถ้าจะรับเนี่ยเล่นเป็นลักษณะของการรีบาวดีกว่านะครับเนื่องจากว่าราคามีการย่อตัวลงมานะครับตรงนี้แนวรับประมาณแถวนี้นะ3.70นะครับประมาณ3.70แล้วก็แนวคัทลอสอยู่ที่3.60นะครับแล้วก็จุดรีบาวในการทำกำไรก็3.80นะครับถ้ายืนได้ลุ้น4 บาทโอเคให้ทุกแนวแล้วนะคุณผู้ชมมีวินัยนะคะ BLA ค่ะกรุงเทพประกันชีวิตต้นทุน BLA นี่ไม่เขาบอกต้นทุนมาไหมบอกค่ะ50 บาทค่ะตอนนี้52.75ถ้าไม่หลุด52 บาทถือลุ้นเลยนะครับลุ้นงบ Q4 ค่ะนะครับเพราะว่าทั้งปีเนี่ยเขาทำมาดีอยู่แล้วนะครับประมาณ9 เดือนเนี่ยของเขามีกำไรที่ 3,100 ล้านบาทนะครับปีที่แล้วทั้งปี 4,000 ล้านนะครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะดีใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วแหละนะครับเพราะนั้นก็น่าลุ้นครับน่าลุ้นถึงงบต่อไปนะครับ BJC Berry Yuker ไม่มีค่ะอยากเข้ารับได้ไหมเนี่ย BKC แนวรับอยู่ที่โอ้แถวนี้เหมือนกันนะครับ 47.50 นะครับค่ะผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าสนใจเนื่องจากว่าในส่วนของงบ Q4 เนี่ยออกมาแม้ว่าจะน่าผิดหวังนะครับแต่ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเขาจะมีการรวมในส่วนของ Big C ที่เขาเข้าไปซื้อหุ้นเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นปีนี้ก็น่าจะมีรายได้แล้วก็กำไรเติบโตค่อนข้างมากเช่นกันนะครับเพราะนั้นถ้าย่อตัวลงมานะครับประมาณ47.50 เนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสัก1 ไม้นะครับแล้วก็ท่านหลุดลงมาเดี๋ยวค่อยถัวเฉลี่ยเพิ่มอีกทีนึงโอเคแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่นะคะแนวต้านมองไว้49 ถึง 50 บาทค่ะอันนี้เนี่ยที่คุณกัดให้รับเพราะว่างบเขาดีนะคะคุณผู้ชมงบดีด้วยใช่แล้วก็ราคาเนี่ยมันลงมาใกล้ๆแนวรับแต่ว่าเผื่อใจไว้หน่อยเผื่อว่าถ้ามันหลุดทำยังไงเงี้ยก็เลยอยากให้ซื้อแค่ครึ่งนึงไว้ก่อนนะครับโอเค IFS ค่ะยังไม่มี IFS Capital ตอนนี้3.68ครับผมราคาเนี่ยเลี้ยงตัวมาค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ประกาศงบแล้วก็มีจ่ายปันผลด้วยปันผลเป็นหุ้นด้วยนะครับก็ตรงนี้ยังสามารถเข้าเก็งกำไรได้นะครับแนวรับก็3.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมประมาณ3.80 บาทโอเคพี่ที่ตัวนี้งบจะดีไหมโหนี่ดูกราฟมันพี่ที่ประกาศงบออกมาดีแล้วนะฮะใช่ประกาศงบแล้วนะครับแล้วดูดิเปิดกระโดดปุ๊บมาประกาศเอารับได้ไหมอ่ะรับได้ไหมขึ้นมาขนาดนี้ผมว่าหาตัวอื่นดีกว่าไหมการแบบนี้ผมไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเหมือนกันไม่เห็นทิศอ่ะเป็นตัวที่ผมแนะนำวันนี้ไหมฮะเป็นตัวซัสโก้เมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยผมก็ลืมย้ำซัสโก้เอาขอย้ำอีกทีนึงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้แนะนำ EPG นี่EPG ใช่ครับแต่ว่าถ้าตามแนวนี้ผมแนะนำตัวซัสโก้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยงบ9เดือนออกมาดีขึ้นด้วยดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ Q4 ก็น่าจะยังทรงตัวระดับสูงนะครับเพราะนั้นก็สัญญาณเทคนิคแบบนี้แล้วก็งบที่มันน่าจะดีขึ้นผมเชื่อน่าสนใจนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากเก็งกำไรผมว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีซัสโก้เนี่ยรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็หายของวันนี้แล้วนะก็ดูย่อๆนิดนึงแล้วกัน4.30 4.32 ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็แนวต้านที่ผมให้ไว้ก็4.50 บาทนะครับถึง4.60 บาทโอเคค่ะECF 3.67 ค่ะ East Coast Furnitech เพิ่งมีประเด็นข่าวไปจับมืออ๋อทำลงไฟฟ้าที่ว่าภาคใต้นะครับแต่ต้นทุน 3.67 กับการถือยาวๆมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูตามกราฟจริงๆเนี่ยวอลุ่มมันมาหายๆถ้าลองสังเกตดูนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเล่นเลือกเล่นตัวนี้ก็คงต้องยอมต้องถือกับเขาอะนะครับรอรอบที่เขารีบาวขึ้นไปนะครับแต่ว่าพื้นฐานดีไหมพื้นฐานยังดีอยู่ปันผลก็ใช้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าลงมาอีกให้แนะนำให้ซื้อถัวได้นะครับแนวรับที่มองไว้ก็ประมาณสัก3.40 บาทนะครับแล้วก็
จุดรีบาวขึ้นไปมองแนวต้าน3.70 บาทนะครับถัวได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ถือยาวๆหน่อยนะคะต้องถือยาวนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณฟอมลองเปิดกราฟให้ผมดูก็จะเห็นเลยว่าวอลลุ่มมันมาหายมาเป็นก้อนๆทีละกระจุกใช่เพราะนั้นถ้าไปเล่นเก็งกำไรก็อย่างที่บอกคือถ้าอยากเก็งกำไรอ่ะมันต้องดูวอลลุ่มที่มันสม่ำเสมอนิดนึงเพราะเวลาเผื่อใจเวลาติดเราจะได้ออกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเจอวอลลุ่มมาหายๆแบบนี้ก็ต้องยอมทำใจนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอรอบนานนิดนึงค่ะโอเค Better World Green ตอนนี้2.20 บาทค่ะอยากได้ไม่ใช่ต้นทุน2.20 บาทปีนี้เท่าที่ตามข่าวคือเขาจะมีการ COD ลงไฟฟ้าของเขาเข้ามารับรู้รายได้ตั้งแต่ Q1 นะครับเพราะนั้นติดตรงนี้ทนนิดนึงก็แล้วกันนะครับย่อตัวลงมาซื้อตัวได้นะครับแนวรับที่ประมาณสัก2 บาทครับแล้วก็แนวต้านประมาณ2.30 บาทแล้วก็2.40 บาทโอเคถัวได้นะคะ2 บาทลงมาแล้วค่อยรับนะสยามไม่ใช่โคลแมนโอ้โคลแมนก็ต้นทุนแนะนำไปเมื่อวานต้นทุน11.10 บาทตอนนี้11.70 บาทครับผมต้านเท่าไหร่อยากให้ถือเลทโปรฟิตลันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเตรียมที่จะเข้าไปซื้อกิจการนอกตลาดนะครับอันนี้ไม่ได้อินไซต์นะครับอันนี้คือเขาบอกมาแจ้งมาในตลาดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่หลุด11.50 บาทนะครับใจเย็นๆถือนิดนึงก็แล้วกันนะครับรอเขาเบรกไฮเดิมประมาณ11.80 บาทขึ้นไปนะครับเพื่อลุ้นวันเดิมราคาเดิมที่เขาเข้ามาเทรดก็ประมาณ14 บาทค่ะอันนี้แกปเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าเบรกประมาณ11.80 บาทถึง12 บาทปุ๊บเนี่ยแนวต้านถัดไปคือ14เลย2 บาทเลยนะยาวเลยนะอืมใช่ตรงนี้น่าทนไว้แต่ยังไงก็ตามอย่าให้หลุด11.50 บาทแล้วกันค่ะหลุด11.50 บาทก็ยังมีกำไรบ้างใช่ต้องหนีนะหลุด11.50 บาทนะอย่ามาขายตรงต้นทุนนะ11.80 บาทพอ11.40 บาทปุ๊บไปเลยอ่ะ SGP สยามแก๊สค่ะบอกว่าตอนที่เข้าซื้อเนี่ยตั้งใจจะลงทุนสัก2 เดือนแต่ว่าตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วอยากจะไปแล้วควรจะทนต่อไปไหมต้นทุน13.20 บาทSGP เป็นหุ้นตรงนี้ผมไม่ทราบเรื่องงบเหมือนกันนะครับเพราะว่าคืองบเขาค่อนข้างแกว่งนะครับตามราคา LPG ตลาดโลกด้วยนะครับค่อนข้างแกว่งอยู่บอกแนะนำตามกราฟทางเทคนิคแล้วกันนะครับจุดคัดอยู่ที่12.50 บาทนะครับถ้าหลุดตรงนั้นอาจจะต้องยอมคัดล้อออกไปนะครับถ้าไม่หลุดนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเด้งกลับไปทดสอบไฮเดิมประมาณ13.50 บาทค่ะนะครับโอเคอย่าลืมคัดนะบ้านปูต้นทุน20 บาทถือยาวๆได้ไหมคะตอนนี้19.60 บาทค่ะครับผมบ้านปูวันนี้มีข่าวร้ายนิดนึงก็คือราคาถ่านหินเมื่อคืนนี้สุดโตลงมาเยอะอยู่เหมือนกันประมาณสัก 2-3 เหรียญนะครับลองติดตามสถานการณ์นะครับถ้าราคาถ่านหินมันยังซุดแบบนี้ผมคิดว่ายอมอาจจะต้องยอมขายเล่นล่อไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะซื้อคืนอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าราคายืนได้นะครับล่าสุดมันประมาณสัก77 เหรียญเนี่ยนะครับถ้ายืนแถวนี้ได้นะครับก็ผมเชื่อไม่น่ามีอะไรเนื่องจากว่าคาดการณ์ว่า Q4 แล้วก็งบในส่วนของปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นนะครับก็อยากให้ติดตามตัวราคาถ่านหินด้วยนะครับบอกตามสัญญาณเทคนิคนิดนึงก็แล้วกันนะครับถ้ายืน19.30 บาทได้ถือต่อนะครับแล้วก็ลุ้นงบนะครับแนวต้านที่มองไว้ก็ประมาณ20-20.50 บาทถือยาวไหมตอบยากเนื่องจากว่าต้องดูราคาถ่านหินด้วยนะครับมันเป็นสินค้าคอมมูนิตี้นะครับจะไปบอกคือผมก็ไม่รู้ว่าอีกสัก3-6 เดือนข้างหน้ามันจะราคาเท่าไหร่ก็ไม่กล้าจะแนะนำขนาดไกลขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องดูทั้งจีนทั้งสหรัฐใช่ก็คงต้องตามทิศทางตัวราคาถ่านหินด้วยค่ะครับโอเคให้เลือกระหว่าง FN กับ ALT เลือกตัวไหนคะนี่ FN โอ้มันโคละธุรกิจเลยนะครับแล้วก็ ALT เอาดูแบบแนวกราฟอะไรเงี้ยถ้าดูแนวกราฟแล้วกันนะครับLT FN 8.25 ผมว่ากราฟก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่ามีการพักตัวระยะสั้นนะครับกราฟก็คล้ายๆกันนะครับ
ถ้ามอง ALT มันจะมองเรื่องโกลด์นะครับเนื่องจากว่าเขาได้งานในส่วนของสายส่งย้ายสายไฟลงใต้ดินนะครับ FN จะได้ในส่วนของโกลด์ในการเปิดขยายสาขาจริงๆก็ดีทั้งคู่นะครับไม่ได้มองว่าแย่กว่ากันเลยนะครับดูจังหวะแล้วกันนะครับฟันธงให้ไม่ได้จริงๆอ่ะ มันดีทั้งคู่อ่ะก็แล้วแต่ชอบตัวไหนมันมีโกลด์ทั้งคู่อะฮะถ้าบอกว่าเป็นหุ้นที่แบบไม่โกลด์กับโกลด์เนี่ยมันยังสรุปให้ง่ายไอ้อย่างนี้มันก็ผมว่าสูสีอะค่ะจะลงทั้งสองตัวแล้วแต่มากกว่าใช่ครับอ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะ UTP ค่ะ UTP น่ารับไหมคะตอนนี้7.45 บาทก็ถ้าตามสัญญาณเทคนิคก็ยังถือว่าโอเคนะครับยังยืนเส้น10วันอะไรได้อยู่นะครับแนวรับก็ประมาณ7.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ8 บาทนะครับตัวนี้ก็มีหลายโบรกให้คำแนะนำเป็นซื้อนะครับเนื่องจากว่าเขามีการเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของกระดาษฟูกของเขาเข้าไปประมาณเพิ่มอีกประมาณสัก 70% นะครับแล้วก็มีในส่วนของโรงไฟฟ้าด้วยนะครับที่เขาทำเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะนั้นก็น่าจะทำให้รายได้แล้วก็กำไรของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นได้นะครับโอเคเอฟโก้โรงพิมพ์ตะวันออกค่ะน่ารับไหมคะตัวนี้ตอนนี้7.70 บาทตัวนี้น่าสนใจนะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคดูสวยเลยเนาะใช่ครับย่อๆลงมาสัก7.50 บาทนะครับก็ดูจังหวะในการเข้าซื้อสักไม้หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็แนวต้านก็มอง7.85 บาทนะครับถ้าผ่านไปได้ลุ้นสักไฮเดิมนู่นเลยนะครับประมาณ8.50 บาทอะไรแถวนู้นเลยทีนึงโอเครับ7.50 บาทนะคะครับผมรอย่อๆนิดนึง ATP 30ต้นทุน2.26 บาทค่ะตัวนี้ก็ยังต้นทุน2.26 บาทอ๋อไม่น่ากลัวอะไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับตัวนี้ก็คาดว่า Q4 ยังกำไรยังดีอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขามีการรับงานรับส่งพนักงานของเขาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตามกราฟนะครับถ้าไม่หลุด2.10 บาทผมยังให้โฮอยู่ยังถือลุ้นงบนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้างบออกมาดีแล้วดีดตัวขึ้นไปเนี่ยมีแนวต้านประมาณไฮเดิมประมาณ2.40 บาทจุดในการขายทำกำไรโอเค2.40 บาทนะคะอยากจะเข้าซื้อโรงพยาบาลหุ้นโรงพยาบาลเอาตัวไหนดีคะจริงๆต้องบอกว่าโรงพยาบาลมันโกรธไม่ได้เยอะมากนะเนื่องจากว่าราคามันค่อนข้างสูงนะฮะแต่ถ้าให้ผมเลือกผมขอเลือกเป็นจุฬาลัตแล้วกันค่ะ CHG นะครับ CHG นะครับเนื่องจากว่าถ้าดูตามกราฟเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นแล้วก็ตอนนี้เป็นการพักตัวลงมานะครับแนวรับก็ประมาณสัก2.70 บาทก็แล้วกันค่ะนะครับ CSG รับ2.70 บาทแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านมองไว้ประมาณ2.90 บาทถึง3 บาทนะครับค่ะโอเค True Corporation ต้นทุน7.30 บาทตัวนี้6.25 บาทตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างอึดอัดแหละนะครับเนื่องจากว่าเขายังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ 3G แล้วก็ 4G ที่เขาประมูลเข้ามาทั้ง2ใบเนี่ยยังกดดันอยู่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มของราคาก็คงยังไซส์ยังแกว่งตัวแคบๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวก็คงต้องยอมเล่นช็อตไปนะครับคือดีดตัวขึ้นไปประมาณแนวต้านสัก6.50 บาทถึง6.70 บาทเนี่ยช็อตไปก่อนค่ะนะครับแล้วก็ย่อโตลงมาประมาณใกล้ๆ6 บาทซื้อคืนนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์บวกไปเรื่อยๆเลยค่ะใกล้แนวต้านแล้วคุณกัสครับประมาณ 1,583 อยู่นะครับใกล้ละใกล้ละแนวต้านแล้วต้องระวังเนาะใช่ตรงนี้ผมถือว่าต้องระวังนะครับค่ะมันก็พยายามจะใส่หัวขึ้นไปให้ได้ใส่หัวดีไม่ใส่หัวไปใส่หัวขึ้น TPCH ค่ะต้นทุน18.80 บาทคือซื้อมาหลายเดือนแล้ว18.80 บาทตอนนี้ก็19.40 บาทจะไปต่ออีกไหมคะอ๋อ TPCH เนี่ยแนวโน้มดีนะครับแนวโน้มของเรื่องผลประกอบการนะครับเนื่องจากว่าเขามีโรงไฟฟ้าที่เตรียมที่จะ COD เข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ปีนี้มีการขยายล่าสุดก็ผู้บริหารให้ข่าวมาว่าเขาเตรียมที่จะเข้าไปทำโรงไฟฟ้าในต่างประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นถือว่า
แนวโน้มดีแหละนะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่หวือหวาถือแล้วอึดอัดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องยอมแลกกันนิดนึงนะครับแนวโน้มถ้าไม่หลุด19บาทถือต่อนะครับแล้วก็ลุ้นไฮเดิมเลยประมาณสัก21บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถลุ้นงบ Q4 ได้ด้วยนะครับถึงน่าจะออกมาดีโอเคค่ะ CK Power รับได้ไหมคะตอนนี้ราคา3บาท24ค่ะแนวโน้มกราฟนี่ก็ต้องถือว่ายังเป็นช่วงรีบาวแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้แนะนำถ้ายืน3บาท30ได้ค่อย follow by นะครับโอเคยืนที่3บาท30นะคะคแล้วให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่คะแนวต้าน3บาท50 3บาท50นะคะครรอก่อนนะคุณผู้ชมคอมเซเว่นเข้ารับได้เลยไหมคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่12บาท30ตัวนี้คอมเซเว่นนี่คาดว่า Q4 น่าจะออกมาดีเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าได้พวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนะครับตรงนี้เก็งกำไรได้นะครับแนวรับก็ประมาณสัก12บาทแนวต้านก็ประมาณ13บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีทั้งงบที่คาดว่าจะดีด้วยแล้วก็สัญญาณเทคนิคก็ใช้ได้ค่ะเอราวัณกรุ๊ปค่ะ4บาท40ค่ะตอนนี้4บาท42อุ้ยเสียวเหลือเกินไม่ค่อยอยากแนะนำถ้าตามกราฟนะครับไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่นเท่าไหร่เลยเนื่องจากว่ามันแกว่งตัวออกด้านข้างมากๆเลยไม่ทราบว่ามีอยู่หรือว่าจะซื้อมีต้นทุนเนี่ย4บาท40ค่ะอ๋อถ้างั้นถ้าดีดตัวขึ้นไปนะครับแนะนำขายก่อนก็ได้นะครับก็แนวต้านประมาณ4บาท50ถึง4บาท60นะครับค่ะหนีเท่าไหร่ดีคะถ้าหลุด4บาท40ก็เป็นจุดคัดลอสโอเคiNet ค่ะต้นทุน5บาท5สตางค์แนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้4บาท88ครับผมแนวโน้มของตัว iNet เนี่ยกราฟประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไซด์เวย์ด้านข้างชัดเจนมากนะก็แกว่งตัวอยู่ประมาณสัก4บาท70ถึง5บาท20นะครับก็เล่นแกว่งตัวในกรอบถ้าตรงนี้5บาท5ต้นทุนอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่หลุดกรอบอะประมาณ4บาท70ผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรมันอาจจะมีการพักตัวแต่ว่าสุดท้ายมันน่าจะมีการรีบาวขึ้นไปได้นะครับก็ถ้าไม่หลุด4บาท70ถือต่อนะครับแล้วก็รอจังหวะขายประมาณสัก5บาท20ก็แล้วกันค่ะครับTACC 9บาท60ค่ะตอนนี้9บาท5สตางค์ TACC ถ้าดูกราฟก็จะคล้ายๆกันเนาะมันแกว่งตัวออกด้านข้างแบบชัดเจนมากๆเลยตัวนี้ดูจุดคัดลอสนะครับประมาณ8บาท70นะครับถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยไม่ดีเลยเนื่องจากว่าจะทำโลในรอบ4เดือนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็ยังถือได้แต่ว่าจังหวะการรีบาวอาจจะยากนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าสังเกตดีๆตัวเนี้ยมารอบสั้นๆตลอดเลยมาปุ๊บหายนะครับเนี่ยเป็นกระจุกอยู่ข้างบนก็ต้องทนรอรอบรีบาวกลับขึ้นไปครับแนวต้านก็ประมาณสัก10บาทนะครับค่ะแนวต้าน10บาทหนีที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้9บาท60ที่เป็นต้นทุน8บาท70ครับ8บาท20นะคะ8บาท70เอา8บาท70นะดิฉันก็จะให้ลงไปขนาดนั้นเอาตัวต่อมานะคะคุณผู้ชมบอกว่าจะไปดูปันผลจะรู้ได้ยังไงเมื่อไหร่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะประกาศค่ะดูคุณผู้ชมดูได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะคะ www.set.or.th นะคะเขามีเป็นปฏิทินเลยนะคุณผู้ชมปฏิทินหุ้นของเขาอะค่ะลองเข้าไปดูจะขึ้นเลยว่าวันนี้ประกาศ XD ตัวนี้แล้วคุณผู้ชมก็คลิกไปที่ชื่อที่ตรงนั้นวันที่ประกาศดูซิว่า XD ที่เท่าไหร่ยังไงนะคะ XD ด้วยอะไรยังไงบ้างนะอะ SNC ค่ะ SNC Former ต้นทุน15บาท90ตอนนี้15บาท50 SNC วันนี้ดิ่งน่ะวันนี้เปิดแก๊ปลงมาด้วยอ่ะครับผมก็มันคืออะไรตอนนี้เป็นสัญญาณพักฐานยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าหลุด15บาทเนี่ยจะถือว่าไม่ดีละค่ะนะครับเป็นจุดคัดลอสนะครับ15บาทถ้าหลุดลงมาค่ะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับก็น่าจะมีรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับแนวต้านก็ประมาณสัก16บาทถึง16บาท50แต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะครับคือเหมือนแบบเล่นประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็จะหยุดเงียบไปยาวๆอยู่ก็ต้องอึดอัดถือครับค่ะโอเคก็ทนหน่อยนะCPI รับตอนนี้ได้ไหมคะตอนนี้2บาท46
CPI ล่าสุดน้ำราคาน้ำมันไอ้ราคาปาล์มลดลงนะครับก็ไม่แนะนำดีกว่าไม่แนะนำไม่แนะนำเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรับตอนนี้รอดูดีกว่าครับรอดูแล้วก็วอลลุ่มก็ไม่เข้าด้วยคือถ้าดูสิคุณผู้ชมไปซื้อแล้วติดเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะลำบากดูดิวอลลุ่มต่ำเตี้ยติดดินมากเอาหุ้นที่แนะนำดีกว่าไหมวันนี้ก็แนะนำไป2ตัวแล้วนะ EPG กับ Sasco ดูตอนนี้ Sasco วิ่งไปไหนล่ะขอแอบดู Sasco ตอนนี้ก็ทายแล้วนะให้รับ4บาท30แล้วก็ต้าน4บาท50แล้วก็4บาท60นะคะมันหายอยู่อ่ะเมื่อกี้มันตอนที่เราคุยกันอ่ะ4บาท34มันไม่ลงมาให้รับแน่เลย4บาท30อ่ะคุณกัสแล้วจะรับตอนนี้ได้มั้ยขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วรับตอนนี้ไหวไหมคะผมว่ายังได้อยู่นะครับ okay. ก็อย่างที่บอกไปก็ต้อง4บาท50นะที่ยังต้านผมคิดว่าน่าจะยังดีอยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มน้ำมันที่ประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นปตท.ท็อปอะไรพวกนี้ก็ออกมาดีหมดเลยค่ะโอเค RPC ต้นทุน94สตางค์ตอนนี้91สตางค์ค่ะถ้าตัวนี้แนะนำว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยให้ขายแล้วก็เปลี่ยนตัวน่าจะดีกว่า นะครับเนื่องจากว่ากราฟมันทรงๆแบบนี้มาผมว่าปีหนึ่งแล้วนะนะครับผมว่าลองหาตัวที่มันมีอัพไซด์ดีกว่าไหมค่ะนะครับถ้าดีตัวนั้นไปนะครับมีกำไรผมว่าขายแล้วก็เปลี่ยนตัวดีกว่าแล้วจะกำไรจะต้านเท่าไหร่คะเนี่ยก็ขึ้นไปผมว่าได้สัก95ถึง1บาทเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับโอเคโหก็ปั๊มเป็นปั๊มก็โอเคนะถ้าได้ขนาดนั้นตัวต่อมาคูมาสเตอร์คูค่ะต้นทุน6บาทตอนนี้8บาท10สุดยอดคุณผู้ชมมีความอดทนดีมากข้าพเจ้าขอนับถือคูเนี่ยต้องเกิดนิดนึง Q4 งบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ะนะครับแต่ว่าเขาจะไปพีคในช่วงประมาณ Q1 หรือ Q2 ใช่คือหน้าร้อนแต่ปีนี้ไม่ค่อยร้อนเลยนะคุณกัสไม่แน่ไม่แน่แค่2เดือนเองแค่2เดือนยังมีอีกยาวไกลมีตั้ง12เดือนเทคนิคเนาะถ้าไม่หลุด7บาท60นะครับก็ถือเลทโปรฟิตลันไปนะครับแนวต้านก็มองไว้ไฮเดิม8บาท80ค่ะครับผม WHA 3บาท21ค่ะต้นทุนตอนนี้3บาท16ครับผม WHA เนี่ยก็ต้องยังไงดีล่ะก็ถือได้อะมันเป็นหุ้นที่แบบพื้นฐานดีนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีพวกตัวบริษัทลูกที่จะเตรียม IPO มาด้วยนะครับก็ถือครับย่อมาซื้อเพิ่มค่ะนะครับแนวรับถ้าซื้อเพิ่มนะครับก็ดูประมาณ3บาท10แล้วก็3บาทนะครับแนวต้านประมาณ3บาท30ครับโอเคค่ะปัญจวัฒนาพลาสติก PJW ต้นทุนอยู่ที่3บาท40ค่ะตอนนี้3บาท38โอ้โหช่องเดียวเองคง ก็แนวโน้มยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเนื่องจากว่าตามกราฟเนี่ยก็ยังยืนอยู่ในเส้น10วันแล้วก็เส้น25วันได้ก็ยังไม่ได้น่ากลัวหรอกจุดคัดลอสคือ3บาท30 3บาท30ถ้ามีหลุดแนวนี้ผมเชื่อมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปไฮเดิมประมาณสัก3บาท60ได้ครับผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งต้นทุน13บาทจะเก็บเอ๊ะดิฉันคงเขียนผิดแน่เลย53หรือเปล่านั่นน่ะสิแต่มีความเป็นไปได้ไหม13บาทโอ้ถ้า13บาทถือเลยครับขอดูย้อนดูใหม่อีกทีสิน่าจะ53หรือเปล่าถ้า53มันก็โอเคก็ประมาณนี้เนี่ยคุยไปจดไปด้วยเนี่ยเริ่มเบลอตัวเองเอาตีซะว่า53ก่อนแล้วกันค่ะครับผมหาไม่เจอแล้วคือกราฟมันก็แกว่งๆตัวออกด้านข้างนะครับ50ถึง55นะครับถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าอยากเล่นรอบก็เล่นในกรอบนี้ค่ะ50ถึง55เขาเขียนทุน13บาทจริงๆคุณกัสโอ้ถ้า13บาทถือเลยครับค่ะนี่เขียนมาแล้วไม่ผิดครับผมว่าถ้าปันผลก็คุ้มแล้วอ่ะค่ะถือต่อไปได้เลยใช่ครับสบายใจโอ้โหซูฮกมากเลยท่านนี้สุดยอดเลยค่ะถือต่อไปได้ใช่ไหมคะถือได้ครับมาขนาดนี้แล้วเนาะโอ้แล้วก็เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้ามันไม่ใช่แบบกำไรรายได้มันไม่ได้แบบสวิงจนมันมาสม่ำเสมอค่ะว่าคนต้องใช้ไฟนะคะใช่เพราะนั้นก็โอ้ถ้า13บาทถือนะครับเก่งจังเลยชอบเขาซื้อมา13บาทหลาย10ปีแล้ว
มันไม่น่าจะใช่ว่าอย่างนั้นนะคะตรงปีดอกย่อตัวลงมานะครับตรงนี้ถ้าหลุด7บาทจะต้องยอมคัดล้อเราไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุด7บาทก็ถือนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ประมาณ7บาท50ถึง7บาท70นะครับค่ะโอเค7บาท50ถึง7บาท70เป็นแนวต้านแต่อย่าให้หลุด7บาทเนาะครับผมโอเค BTSต้นทุน8บาท80เอายังไงดีตอนนี้8บาท30 B อะไรนะครับ BTS ค่ะรถไฟฟ้าอ๋อ BTS ค่ะต้นทุน8บาท80นะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับค่ะมากรอบน่าจะสวิงอยู่8บาท20ถึงประมาณทุนนะ8บาท80นะฮะคงยังไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่ตื่นเต้นนะครับก็คิดว่าค่ะถ้าสวิงอย่างนี้เนี่ยดีดตัวไปขายครับเราก็เปลี่ยนตัวมันอ๋อไม่ถั่วก็ไม่ให้ถั่วไม่ถั่วครับโอเคเพราะมันไม่คือถ้าเท่าที่ดูสตอรี่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับอสังหาตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้คึกคักเหมือนช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะฮะก็เป็นไปได้เปลี่ยนตัวออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอมันมีสตอรี่อะไรที่มันชัดเจนจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าถ้าทนถือนานได้ขนาดนี้ไม่งั้นทุนมันจะจมถ้าทนถือนานได้ขนาดนี้ EPG กับ Sasco วันนี้Sasco เก่งกำไรแต่ EPG เน้นถือยาว Sasco ไปแล้วนะฮะไปแล้วโหเนี่ยไม่ได้ยุ่งอะไรเลยได้แต่นั่งคุยนั่งมอง SQ ค่ะ SQ ยังไม่มี5บาทตอนนี้รับได้ไหมคะครับผม SQ ก็ข่าวดีนะฮะเมื่อเช้านี้มีเกี่ยวกับทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขามีการพูดคุยกับภาคอุตสาหกรรมว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมีความจำเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้นะครับซึ่ง SQ เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการขุดถังถ่านหินเปิดหน้าถ่านหินเพื่อเอาถ่านหินขึ้นมาใช้เพราะนั้นถ้าโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดก็ต้องมีการนำการขุดตัวถ่านหินเนี่ยเข้ามาใช้ก็เป็นผลดีต่อตัว SQ ด้วยนะครับเพราะนั้นย่อตัวลงมาแนะนำซื้อได้นะครับสำหรับตัว SQ ก็แนวรับประมาณ4บาท90นะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม5บาท50นะครับค่ะโอเค BDMS ต้นทุน21บาท20ถือต่อไหมคะตอนนี้21บาทแล้วโหลงมาขนาดนี้เลยอ่ะราคาตรงนี้ผมคิดว่าลุ้นรีบาวด์ได้นะครับแต่ว่าถามว่าจะโกรธเยอะไหมผมคิดว่าโกรธคงไม่เยอะแล้วเนื่องจากว่าเขาตัว BDMS เนี่ยเขาโกรธมาหลายปีแล้วคือกำไรเขานะฮะโกรธมาหลายปีแล้วแล้วปีที่แล้วมีการลงปีที่แล้วมีการลงทุนซื้อพื้นซื้อที่ซื้ออะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างรายได้แล้วก็สร้างกำไรอีกสักพักนึงนะครับเพราะนั้นถ้าดีดตัวขึ้นไปนะครับประมาณ21บาท50ถึง22บาทเนี่ยก็ดูจังหวะเล่นรอบไปโอเคนะครับ21บาท50ถึง22บาทนะคะ TRC ค่ะบาท65ตอนนี้บาท58ครับผม TRC ก็คงเป็นลุ้นตัวเดียวเลยนะครับตัวท็อปพิกเขาก็คือเหมืองโปแทสนะครับตรงนี้ต้องติดตามความคืบหน้าดีๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นโครงการค่อนข้างใหญ่ 30,000 กว่าล้านถ้าโครงการตรงนี้ได้นะครับก็มีแนวโน้มที่ TRC จะได้รับงานรับเหมาด้วยค่ะนะครับเพราะนั้นผมยังตอบไม่ได้นะครับว่าโครงการจะได้หรือไม่ได้เพราะตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนของทางรัฐบาลพิจารณาอยู่นะครับแล้วอย่างนี้คือเนี่ยบาท65คัดที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้บาท58ถ้าลงมาหลุดบาท50นะครับอาจจะต้องยอมคัดไปก่อนค่ะนะครับหลุดบาท50ให้ลึกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันยังมีสตอรี่ให้ลุ้นได้นะครับแล้วก็สมมติว่าที่ดีตัวขึ้นไปจุดทำกำไรก็ประมาณสักบาท70นะครับโอเค MTLS แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้28บาท50รับได้ไหมคะMTLS ก็งบยังไม่ออกใช่ไหมครับทั้งงบยังไม่ออกก็ยังลุ้นซื้อแล้วลุ้นงบได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้น่าจะงบออกมาดีเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่างบออกหรือยังตอนนี้คาดว่าคุณผู้ชมยังไม่มีตอนนี้28บาท50แล้วก็ไปหาที่29บาทเปิดมาก็28บาท50ราคานี้เลยอันนี้คุณกัดกำลังเช็คงบอยู่นิดนึงนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะ
กัดเช็คเสร็จหรือยังครับผมยังไม่ประกาศนะครับเพราะนั้นก็ยังโอเคนะครับค่ะก็ซื้อเพื่อลุ้นงบที่จะประกาศได้นะครับแนวรับประมาณ28บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ30บาทค่ะรอลุ้นงบประกาศงบได้เลยนะคะ PTL ค่ะรับได้ไหมคะ15บาท10ตอนนี้ตัวนี้ถ้าเป็นลักษณะของการเล่นเก็งกำไรนะครับลุ้นรีบาวเนี่ยสามารถทำได้นะครับแนวรับก็ประมาณเนี้ยแถวนั้น15บาทนะครับจุดคัทลอส14บาท50นะฮะค่ะนะครับแล้วก็จุดทำกำไรประมาณ15บาท50ถึง16บาทค่ะครับโอเคปูนกลางคือบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยรับตอนนี้คุ้มกับค่าปันผลไหมคะตอนนี้273บาทถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีเพิ่มทุนนะครับเขาจะมีเพิ่มทุนด้วยนะครับเพราะนั้นต้องผมว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าไหมมันมีเพิ่มทุนนะถ้าอ้ําอึ้งอย่างนี้เราก็เปลี่ยนกันเถอะคือถ้ายังไม่มีก็หาตัวใหม่ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสนใจปันผลนี่คุณกัดแนะนำเป็นตัวไหนอะคะถ้าเป็นปันผลเนี่ยแนะนำเป็นตัว KTB นะฮะยังไม่ประกาศด้วยน่าจะประกาศในช่วงปลายเดือนนี้แหละใกล้ๆแล้วนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ75ถึง80ตังค์นะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก 4.5 ถึง 5% ถือว่าใช้ได้ค่ะงั้นก็รับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ KTB ใช่ไหมครับตอนนี้19บาท50คือมันก็แบบมันไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะใช่ราคาก็นิ่งๆแล้วนะครับก็ตรงนี้สักหน่อยนึงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าย่อตัวลงมาก็ซื้อเพิ่มถั่วเข้าไปได้อีกทีโอเคค่ะตัวต่อมา TKN เท่าแก่น้อยเข้าได้เลยนะคะตอนนี้26บาทค่ะKN นะครับก็ต่อรองนิดนึงแล้วกันสัก 25-50 แล้วกันนะครับรอย่อก่อนนะนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก27นะครับถ้าผ่านได้ก็ประมาณ30บาทค่ะ 25-50 นะคะรอย่อนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะ 10:40 แล้วเซ็ตย่อมาตามท่าเปี๊ยะเลยนั่นสิมันไปไม่ไหวจริงๆตอนนี้หลุด1580ลงมา1579.22จุดบวกไป 3.7 3.17 จุดเพราะฉะนั้นแนวรับชมก็โชคดีไปนะครับถือว่าได้วิเคราะห์กันมาถูกทาง1570เป็นแนวรับนะคะถ้าหลุดมันมีโอกาสหลุดไหมเนี่ยวันนี้อีกตั้ง9จุดคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับ คิดว่าไม่น่าหลุดเพราะว่าก็ยังไม่เห็นแฟกเตอร์อะไรที่มันจะกดให้หลุดไปแรงๆได้ขนาดนั้นนะครับค่ะโอเคได้เลยวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกัสนะคะแล้วก็ใครที่สนใจคุณกัสอยากจะให้มาอีกแหมไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมอาทิตย์หน้าวันศุกร์พบกับคุณกัสได้นะคะคุณชัยยศวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กนะคะวันศุกร์หน้าเจอกันอีกรอบนึงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะตัว Facebook ของผมนะครับเป็น Stock of the Town by กัสจังค่ะ Stock of the Town by กัสจังใช่ก็เข้าไปได้เลยตามได้ในนั้นก็จะมีพวกแนวคิดนะครับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสายเทคนิค VI อะไรก็แล้วล่าสุดก็เพิ่งมีทำเป็นเคสสตัดดี้ตัวเพิ่มนะครับตรงกราฟวิธีเข้าวิธีซื้อยังไงอะไรเงี้ยก็ฝากให้ติดตามด้วยก็แล้วกันครับผมโอเคได้เลยนะคะคุณกัสเบอร์โกลเบ็กซ์ให้ด้วยไหมคะเบอร์โกลเบ็กซ์ครับมีจำได้ไหม อย่าพูดงั้นเดี๋ยวเสีย จำได้เอางี้ดีกว่าคุณกัสให้แฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วไปกดไลค์แฟนเพจของคุณกัสได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวถามมาในเพจก็ได้นะครับสปอนเซอร์เรา เราก็ลืมเตรียมกันก่อน วันนี้ขอบพระคุณคุณกัสนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ้าวมาดูเซตอีกครั้งนึงยังต่ำกว่านะ1580นะตอนนี้1579.51จุดบวกไป 3.46 จุดระมัดระวังในการลงทุนด้วยคุณกัสบอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อกี้พอใกล้ๆ1585ใกล้ๆ1585ระมัดระวังด้วยควรจะเป็นการขายทำกำไรออกมานะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญวันเสาร์อาทิตย์ที่25และ26กุมภาพันธ์นี้นะคะใครที่อยากจะเรียนกับโค้ชเป็กนะคะไปโทรไปหาได้เลยปอมโพสไว้เรียบร้อยแล้วในแฟนเพจนะคะหรืออยู่แค่4ที่เท่านั้นถ้าเกิดใครเรียนก็เจอปอมเพราะปอมเป็นนักเรียนด้วยในรอบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management
YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex